อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมเดเปโซนักผลิตเครื่องชงกาแฟสดและอุปกรณ์นะครับมารีวิวโมคาเปโซตัวนี้เป็นโมจีนะครับก็สลับกันไปครับไอเดียหลากหลายครับที่ผมทำไว้นะครับก็นี่นะเป็นโมจีนะครับโมจีนไว้เนี่ยจะเป็นโมที่มีความหนานะครับเซฟตี้วาล์วก็ดีพอสมควรนะครับก็เลือกสรรมาให้นะครับว่ามันหนาเป็นโมแรงดันก็ต้องมีความหนาที่สมควรถึงจะดีนะครับเอาครับชงกันเลยนะครับก็ใส่น้ำก่อนเลยนะครับน้ำเกือบถึงขอบวาล์วนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องใส่กลับนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่จะดูดน้ำในไอเดียนี้นะฮะคือบางท่านลืมอ่ะนายคุ้นเคยกับว่าไอ้มันไม่มีครับก็นี่ครับบักเก็ตไทป์4นะครับใช้บักเก็ตไทป์4เพราะว่าจุบันกาแฟได้20กรัมกว่านะฮะ20กรัมบวกเลยนะนี่นะครับก็ต้องใช้โรซิ่งช่วยอีกทีนึงครับนี่นะครับก็ใส่กาแฟให้เต็มบักเก็ตเลยครับจะใช้ไอเดียไหนก็แล้วแต่ ผมจะมักจะบอกว่าให้ใส่ให้เต็มบักเก็ตให้ใส่ให้เต็มกรวยนะครับก็ถือว่าจบกันฮะมันจะสวยงามมันดีที่สุดนะฮะใส่ให้เต็มเลยเรื่องกี่กรัมนั้นไม่ต้องไปพูดถึงก็เพราะว่ามันไม่แน่นอนไม่ 100% ว่ามันจะต้องกี่กรัมนะฮะเพราะว่ากาแฟคั่วอ่อนคั่วเข้มคั่วกลางมันคนละน้ำหนักคนละก็ต่างกันครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่มาตรฐานเลยให้เต็มก็จะจบที่ตรงนั้นเลยนะครับก็ใส่แผ่นนี้เพื่อมันช่วยกันร่วงได้นะมันกระจายน้ำอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันหน้ากว้างอยู่แล้วนะเต็มพื้นที่เลยนี่แล้วก็ใส่ดูดินเข้าไปนะฮะนี่นะครับแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรแล้วก็นะฮะปึ๊บแล้วก็เปิดไฟเลยไฟนี้อย่างที่บอกว่าดีมากยิ่งอยู่ outdoor นอกพื้นที่จะดีมากเพราะว่ามันมีหลุมมีอะไรเข้ามาครับมันทำให้นิ่งขึ้นเสถียรนะครับมาตรฐานเขาเรียกอะไรคงที่ใช้คำว่าเสถียรคือคงที่ครับไฟอุณหความร้อนความไรเวลาด้วยครับมันจะไม่กินเวลาปกติก็2นาทีกว่าเองนะฮะ2นาทีกว่าเดี๋ยวรอนะครับประมาณ2นาทีนี่ไฟใช้ไฟกลางนะอย่าใช้ไฟแรงนี่ไฟเริ่มใช้คือถ้ายินเสียงฟู่นี่ไฟแรงนะต้องใช้ไฟกลางก็เริ่มมาแล้วครับ ไฟเริ่มไหลแล้วครับตัวนี้มีเกวะแดงดันนะครับเกวะแดงดันนี่ผมใส่ไว้เพื่อจะให้รู้เอง1บาทกว่าแล้วนะครับนี่มาแล้วฮะสวยมาแล้วครับนี่กาแฟคั่วอ่อนคนกลางนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่คู่อ่อนคนกลางครับปึ๊บเรียบร้อยผมก็ปิดเลยแล้วก็2บาร์นะครับเมื่อกี้มันทำที่2บาร์ปึ๊บยกเทกใส่แก้วเลยครับจะได้ครีมาสวยๆนะครับเนียนๆเลยนะครับนี่แล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยมันทิ้งไว้ให้ขึ้นไปนะครับเราเอาตัดช็อตก่อนนี่แก้วลึกนะครับแก้วลึกมากแก้วลึกยาวลงนะตัวนี้ไม่ให้ดูนี่นี่ฮะดูดูครับโอ้โหได้ดูความร้อนของกาแฟที่ได้มันผิดกับเครื่องอุปกรณ์ชงอื่นๆเป็นที่เป็นเมนูนะครับมันมีความร้อนมากกว่ากันเพราะว่าความร้อนโดยตรงขึ้นมาจากหม้อเลยข้างล่างขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะครับมันไม่ต้องเติมมันไม่ใช่แบบเติมแล้วก็แบบปั๊มนะครับซึ่งความร้อนจะดรอปกว่านี้นะฮะนี่คือข้อดีของมอคาพอตนะครับข้อดีของไอเดียนี้นะฮะทุกไอเดียที่ผมทำมาจากมอคาพอตคือใช้พลังงานและความร้อนในตัวเลยนะครับมันจะได้จบสวยนะฮะนี่นะครับเห็นป่ะสวยป่ะก็นะฮะแค่นี้ครับก็สั่งได้ทางแชท Facebook นะครับเดเปโซเปโชนี่ครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ